แม่บ้านรีวิวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำสเต็กอกไก่มันบดสูตรคลีนกันค่ะเพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะส่วนผสมของเราวันนี้ก็จะมีหอมหัวใหญ่ค่ะกระเทียมสัก1กลีบแล้วก็มีหัวไชเท้าอีกไม่เยอะนะคะเราจะนำนะคะทั้งหมดมาสับให้เล็กๆ เลยค่ะหั่นเตาก็ได้นะคะหอมหัวใหญ่กับชายเท้านะคะมันจะช่วยทำให้ตัวอกไก่ของเรานี่มันอร่อยขึ้นเนาะส่วนกระเทียมก็จะทำให้มีกลิ่นหอมนะคะดับคาวได้จากนั้นนะคะนำกระทะขึ้นตั้งไฟนะคะแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปเราจะใช้กระทะก้นแบนนะคะเทให้ทั่วกระทะก็พอค่ะไม่ต้องใส่เยอะมากแล้วก็เติมเกลืออีกเล็กน้อยนะคะแล้วก็นำหอมใหญ่นะคะกระเทียมกับหัวไชเท้าที่เราสับนะคะเทลงไปค่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะให้เราใส่อกไก่ลงไปค่ะเราจะทำคล้ายๆเป็นการทอดนะคะแต่ว่าทอดในน้ำเปล่านะคะไม่ได้ใช้น้ำมันทอดไปเรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็กลับด้านค่ะให้มันสุกทั้งสองด้านเท่าๆกันนะคะถ้าน้ำมันแห้งนะคะเราก็สามารถที่จะเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะค่ะหลังจากที่ไก่เริ่มสุกดีแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศราชินีลงไปค่ะมะเขือเทศนะคะถ้าเราอยากได้ไลโคปีนจากมะเขือเทศเนี่ยต้องเอานำไปผ่านความร้อนก่อนเนาะเขาจะได้ไลโคปีนที่มากขึ้นนะคะเราจะผัดจนน้ำมันงวดเลยนะคะพอไก่สุกนะคะเราก็จะเอาไก่ออกก่อนเนาะแล้วก็ผัดที่เหลือนะคะพอน้ำเริ่มแห้งเราก็ปิดเตาได้เลยค่ะต่อไปนะคะมันฝรั่งก็จะนำไปปอกเปลือกเนาะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะนำไปต้มให้สุกแล้วนำมาบดค่ะพอมันละเอียดแล้วก็จะเติมนมนะคะเป็นนมจืดผสมลงไปนะคะใส่ทีละเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวมันจะเหลวเกินไปนะคะค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะจนมันบดของเรามันนุ่มนะคะมันนิ่มดีเนาะจากนั้นเราจะโรยเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็พริกไทยอีกนิดหน่อยค่ะก็คนให้เข้ากันเนาะสำหรับมันบดก็เสร็จเรียบร้อยนะคะมันบดสูตรคลีนทำไม่ยากเลยเนาะพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะตัวหอมใหญ่หัวไชเท้าแล้วก็กระเทียมที่เราผัดนะคะเราไม่ต้องทิ้งนะคะมันสามารถที่จะทานได้แล้วก็ค่อนข้างที่จะรสชาติดีนะคะเราเอามาทาตรงเนื้อไก่ได้เลยนะคะคือมันกินได้มันอร่อยมันจะออกหวานๆหน่อยนะคะแล้วก็จะมีความเค็มของเกลือนิดๆเนาะก็เข้ากันดีนะคะกับตัวอกไก่เพราะว่าอกไก่เราก็ไม่ได้หมักอะไรนะคะเราจะกินคู่กันแบบนี้เลยก็เป็นเมนูที่คลีนแล้วก็ดีต่อสุขภาพนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูเนาะทำไม่ยากเลยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ